็ดขาดครับไปดูกันเลยครับเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับก็เริ่มเชื่อมแท็กเลยนี่เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากอันนี้เราจะมาเชื่อมแท็กอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็เราจะแท็กส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงตรงนี้มาปลายนี้แล้วก็ปลายนี้มาปลายนี้นะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เริ่มแท็กเลยแล้วก็เริ่มแท็กหัวก่อนแท็กท้ายแท็กตรงนี้นะครับปลายเด้งนะครับแต่คนนี้นี่แล้วก็จับฉากนะครับก็คือวัดฉากมานะครับได้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ก็เราก็ทำการเคาะนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ก็เคาะนะครับเคาะเหมือนกันเคาะแต่งให้ได้เข้าฉากนะครับให้ได้เข้ารูปก่อนนะหน้าหลังอันนี้เราประกอบก่อนนะครับประกอบให้ได้ส่วนก่อนแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงตรงนี้นะครับก็ทำการแท็กซ้ายขวาฝั่งนี้ด้วยนะครับให้มีระยะห่างนะเพื่อที่จะให้การหลอมมาลายนะซึมเข้าไปด้านตรงขอบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มแท็กกันครับอันนี้แท็กอะไรนะครับตรงนี้นี้เคาะจัดทรงให้ได้นะครับแล้วก็มาแท็กฝั่งนี้ครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้มาแท็กตรงหัวเหมือนเดิมก็มาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วก็มาทำการเคาะก่อนThank you.
ได้ไหมตรงไหนเราก็เคาะบนเราเคาะมาเคาะดูว่ามันโอเคไหมนะอันนี้เดี๋ยวเป็นรอยก่อนนะครับร่องรอยนะถ้ามันสนิทไม่มีช่องว่างนะเราก็ใช้ใบหินเจียนะเจียตรงร่องเนี้ยนะให้เป็นร่องหน่อยนะให้เป็นร่องเพื่อที่จะมีการซึมลึกนะครับให้มีเจียบริเวณนี้ให้มีร่องนะครับแล้วก็จะเจียเชื่อมยาวทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมจากจุดนี้มาจุดนี้ครับอันนี้เป็นค่อยเชื่อมไปเหล็กมันมีความหนาไม่มากนะครับเราก็ต้องเชื่อมแบบเชื่อมยกลักษณะอย่างนี้นะลากยาวไม่ได้ครับความหนา2.5 มิลนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กที่ต้องอาศัยการเชื่อมที่เกิดทักษะสักนิดหนึ่งนี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาเคาะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็แปลงขับนะครับแล้วก็เอาหินเจียมาหินเจียก็จบเสร็จสิ้นนะครับเป็นฉากการเชื่อมฉากแล้วก็เพิ่มพื้นที่ของการรับแรงต่อมุมฉากนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูThank you.
คครับถ้าเชื่อมกันนะ